เราอยู่กันที่สนามพีระเซอร์กิตที่พัทยานะครับจังหวัดชลบุรีถามว่ามาทำอะไรนี่ฮะเรามาลองรถยนต์ไฟฟ้าโอร่า07หรือชื่อก่อนหน้านี้น้องแกรนด์แคทนะครับจะมาลองดูว่าการขับขี่ของคันนี้เป็นอย่างไรจะมีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะครับแต่ว่าคันที่เราจะได้ขับจริงๆคือเป็นรุ่น Performance ก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่เป็นการพรีวิวนั้นผมพาทุกคนไปชมว่า Ora 07นั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างดีไซน์เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของสเปคนี่เป็นรุ่น Ora 07 Long Range นะครับที่กำลังมอเตอร์ของเขานั้นอยู่ที่ขนาด150กิโลวัตต์หรือ204แรงม้าครับสามารถทำระยะสูงสุดได้ที่640กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC มีคนสงสัยว่ารุ่นนี้1มอเตอร์ขับหน้าหรือขับหลังคำตอบคือการขับหน้านะครับเป็น Front Wheel Drive แต่เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเพราะตอนที่พรีวิวรอบนั้นเราพรีวิวรุ่น Performance ไปนะครับส่วนรุ่น Long Range เนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างจากรุ่น Performance นะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเรื่องของล้อกับยางลายของล้อจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นก้านครับเป็นล้ออันลอยทำสี2สีนะครับด้านที่หน้าสุดเนี่ยก็ขัดสีให้เป็นออกสีโลหะแล้วก็ด้านในทำเป็นสีดำจริงๆสีเนี่ยมีลุคความเป็นสปอร์ตนะครับเป็นล้อแม็กแบบ5ก้านนะครับ1 2 3 4 5นะแล้วก็ยางนะครับที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นยางขนาด18นิ้วนะครับจะใช้ยางของคัมโฮนะฮะหน้ายางของเขานะครับความกว้างจะอยู่ที่235ครับความหนาอยู่ที่50แล้วก็รัศมี R18 แต่ถ้าคัน Performance จะใช้ยางของ Michelin Pilot Sport EV ขนาด19นิ้วนะครับที่จะแตกต่างกันอีกหน่อยนะครับก็คือเรื่องของโซนท้ายของคันนี้ที่รุ่น Performance เขาจะเป็นแบบสปอยเลอร์ไฟฟ้าที่สามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติหรือว่าตั้งค่าก็ได้แต่ตัวนี้จะไม่มีสปอยเลอร์นะครับจะเรียบอย่างเดียวส่วนฝาท้ายนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ไฟฟ้าการเปิดขึ้นมาของเขาเนี่ยจะเด้งขึ้นมาตามโชคของเขานะเนี่ยถ้าผมกดขึ้นมานะนี่ปุ๊บก็จะลอยขึ้นมาหน่อยแต่ว่าจะไม่ได้เป็นไฟฟ้าแบบตัวนั้นตัว Performance จะสามารถกดแล้วก็ปิดเองตัวนี้ไม่มีที่กดถ้าจะปิดเราก็จะต้องปิดด้วยมือของเราแบบนี้นี่คือความแตกต่างนะครับส่วนภายในความแตกต่างก็จะเป็นเรื่องของลำโพงลำโพงของตัว Performance นั้นจะมาพร้อมลำโพงของ Infinity ซึ่งเป็นซับแบรนด์ของ Harman Kardon นะครับแต่ว่าคันนี้เป็นลำโพงแบบ OEMส่วนคันนี้นะครับ Ora 07 Performance เรื่องของประสิทธิภาพดีกว่ารุ่น Long Range ขึ้นมา2เท่าในแง่ของกำลังมอเตอร์ตัวนี้มีมอเตอร์หน้าหลังครับรวมกันนะครับพละกำลังอยู่ที่300กิโลวัตต์หรือ408แรงม้าครับมาพร้อมแรงบิด640นิวตันด้วยนะสามารถทำระยะทางสูงสุดได้ที่550กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ล้อของเขาอย่างที่บอกครับมีความแตกต่างจากรุ่น Long Range ตัวนี้มาพร้อมขนาด19นิ้วลายก็จะเป็นแบบที่เราเห็นณตรงนี้นะครับส่วนยางนะครับใช้ Michelin Pilot Sport EV เป็นรุ่นเดียวที่ติดกับรถผมเลยนะแต่ว่าหน้ากว้างของเขาอยู่ที่235ครับความหนา45รัศมี R19 นะครับรู้ข้อมูลมอเตอร์กันไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างพอร์ตของเขาจะอยู่ฝั่งนี้เนาะเป็น CCS Duo Combo นะครับแบตเตอรี่ทั้ง2รุ่นเลยทั้งฝั่งของ Long Range และ Performance นะฮะขนาดแบตเตอรี่ให้มาเท่ากันอยู่ที่ 83.499 กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือว่า 83.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเยอะนะ80กว่าหน่วยนี่ถือว่าเยอะนะแล้วก็เรื่องของกำลังการชาร์จ DC ให้มา88กิโลวัตต์ AC ชาร์จไฟบ้านให้มา 6.4 กิโลวัตต์แต่ที่เด็ดกว่านั้นนะครับคันนี้รองรับ V2L ด้วยคือ Vehicle to Load นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเผื่อว่าเราออกไปทำแคมปิ้งนะครับซึ่ง V2L ที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยกำลังไฟสูงถึง 3,300 วัตต์เลยนะอ๋อไมโครเวฟก็ได้กาต้มน้ำร้อนก็ได้เผื่อใครจะไปแคมป์แล้วก็ทำกาแฟกินตอนเช้าก็ได้เช่นเดียวกันหรือพกพัดลมไปนะครับตั้งแคมป์กันอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะส่วนอีกนิดนึงที่มันมีความแตกต่างกันระหว่างเรื่องของรุ่น Performance กับ Long Range ที่ผมบอกไปนอกจากล้อนอกจากสปอยเลอร์ไฟฟ้านะครับมันก็จะมีอีกหน่อยอย่างเช่นพวกเบาะนวดไม่มีเบาะเย็นไม่มีการปรับเบาะไฟฟ้าจาก6ทิศทางอาจจะเหลือ4ทิศทางนะครับผมว่าตัวนี้ได้เปรียบของเรื่องเลนส์สำหรับรุ่น Long Range เพราะว่าแบตเตอรี่ 83.5 กิโลวัตต์อาวที่ให้ระยะทางวิ่งถึง640นะครับแต่ว่าเราก็ต้องแลกมากับเรื่องของมอเตอร์ที่มีน้อยแล้วก็เป็นมอเตอร์ขับหน้าแต่ก็อย่างที่บอกถ้าสมมุติว่าใครคิดว่ารถ204แรงม้ามันเพียงพอมากๆแล้วสำหรับเราถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็ได้เลนส์ที่ไกลนะครับแล้วก็ชาร์จไฟ DC 88กิโลวัตต์ก็ถือว่าไม่คิดเหลือเลยเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะไปลองขับ
ในรุ่น Performance แล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับได้นะโอเคครับเชิญเลยครับเราลองนำมาโหมดก่อนนะครับดูว่าคันนี้เป็นอย่างไรกับ Ola 07จอดตรงนี้ก่อนนะครับให้มาเช็คก่อนเช็คก่อนส่งเขียวไปได้เลยครับตกไปเลยรับแรงสักความเร็วที่เท่าไหร่ดีครับ3คันจริงๆแล้วผมอยากให้ดูลายไปก่อนดูแล้วแต่ความเหมาะสมของทางผู้สื่อข่าวเลยครับสบายๆครับแล้ว 4.3 เนี่ยมันคือสปอร์ตพัทครับนอร์มอลก็จะอยู่ประมาณ5วินาทีนะครับจำตรงได้3 2 1เชิญครับ60 100ต้องพอสปีดไหมครับครับพอสปีด4.8จะหนักขึ้นหนักนิดก็จะมากขึ้นแต่ยังช่วงล่างนี่คือไม่ได้ปรับอะไรเพราะว่าไม่ได้ปรับเพราะช่วงล่างคือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นสปอร์ตพาร์ทเนี่ยไอ้ระบบอะไรนะระบบต่างๆเนี่ยมันจะช่วยสุดท้ายก็คือ 90% จะให้ผู้ขับขี่เป็นผู้ควบคุมนะครับท้ายปัดอะไรออกหมดหน้าดื้อหมดโอเคครับต้องเขียวไปได้เลยครับไม่ได้อีโคขนาดนั้นนะไม่ครับโอเคเมื่อกี้ยังเราขับสปอร์ตพัทโอเคจะเห็นการหักไวแล้วก็เดี๋ยวลองผ่านเส้นเชือกด้วยสักความเร็ว100กิโลเมตรที่เราอยากจะดูว่าการดูดซับแรงกระแทกเป็นไงแต่ถนนหน้าตอนนี้ที่เป็นลาดยางกับตรงเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้ความเร็วสัก100ปึ๊บโอเครับรู้ได้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าสะเทือนจนสะบั้นไปที่ก้นเรานะครับจริงผมว่าออกไปในเราเน้นความนุ่มนวลใช่นุ่มนวลใช่ครับนุ่มนวลอ
ได้ลองขับกันแล้วนะครับกับ Ora 07รุ่น Performance ขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวกำลัง2มอเตอร์นะ300กิโลวัตต์รวมๆกันนะเทียบเป็นแรงม้าก็408แรงม้าแรงบิด680นิวตันเมตรนะครับเท่าที่ผมทดสอบได้ด้วย Draggy นะก็อยู่ที่ประมาณ 4.8-4.9 วินาทีนะครับเดี๋ยวเล่าประสบการณ์แล้วกันเรื่องของอัตราเร่งผมว่าในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้มันเพียงพอมากๆสำหรับการแบกตัวนี้ขึ้นไปนะครับมันคือครั้งแรกที่เราได้มาเห็นคันนี้อยู่ในถนนที่ไม่ใช่สตูดิโออันนี้ถือว่าเป็นสนามแข่งแต่พอได้เห็นคันจริงเวลาที่มันกระทบแสงแดดเวลาที่มันวิ่งอยู่ถนนนะครับเฮ้ยผมว่ามันสวยนะคือที่เราเห็นบอดี้ของตัวรถที่ออกเป็นแนวทรงหยดน้ำนะครับโซนด้านหน้าหลังคากระจกพาโนรามิกกลาสลูปนะฮะจากตอนหน้าไปถึงตอนท้ายด้านหลังเป็นแบบฟาสแบ็กแล้วก็ลู่ลมลงมาหน่อยไอ้ดูสวยดูสวยมองจากด้านหลังด้วยก็สวยนะครับแล้วก็ล้อ19นิ้วของรุ่น Performance นะครับถ้าดูไกลๆก็ดูสวยนะครับเรื่องอัตราเร่งบอกไปแล้วผมมองว่ามันเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปความเร็วสูงสุดของคันนี้นะครับถ้าผมไปนั่งตอนที่ประเทศจีนจะสูงสุดอยู่ที่180กม.ต่อชั่วโมงแต่คันนี้ในสนามผมเหยียบได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พอละนะครับก็เพื่อที่จะดูว่าการควบคุมของเขาเป็นยังไงผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้ว่าอัตราเร่งไปแล้วการควบคุมเป็นยังไงพวงมาลัยแล้วก็ช่วงล่างอันนี้ถือว่าสำคัญเซตมุมมองกันก่อนคันนี้ดีไซน์มาเพื่อ daily use เป็นการใช้งานรถทั่วๆไปไม่ใช่การเอาไปขับแข่งขันสปอร์ตนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงล่างนะตอนแรกที่เราขับเลยถ้าเป็นถนนธรรมดาทั่วๆไปที่เป็นลาดยางคันนี้นุ่มนวลกำลังดีติดออกไปทางย้วยนิดๆเวลาที่เราเข้าโค้งหนักๆผมรู้สึกได้ว่ารถมีความโครงแล้วก็ตัวรถเอียงค่อนข้างเยอะอันนี้คือสนามพีระเซอร์กิตเนี่ยโค้งมันค่อนข้างหนักนะครับเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าตัวโครงสร้างรถตัวนี้เขาโฮตัวรถได้มากขนาดไหนเรื่องของการควบคุมพวงมาลัยมันจะสามารถเซตน้ำหนักได้ตามโหมดของเราด้วยนะอย่างเช่นถ้าเราใช้โหมดอีโคพวงมาลัยก็จะเบาถ้าใช้โหมดสปอร์ตมันก็จะหนักขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีโหมดหนึ่งชื่อว่าโหมดสปอร์ตพัทโหมดสปอร์ตพัทอ่ะเหมือนจะแรงที่สุดแต่ว่าระบบการควบคุมอ่ะของตัวรถมันจะมาควบคุมน้อยกว่ามันจะให้ผู้ขับขี่ควบคุมได้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของท้ายอาจจะไม่สะบัดท้ายอาจจะออกแล้วก็จะดึงเอาไว้แต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตพัทเนี่ยมันเหมือนเราจะดิฟอ่ะเหมือนเราต้องการที่จะให้รถคันนี้ออกไปในเวที่แบบคล้ายๆรถน้ำมันบ้างอาจจะคุมได้น้อยกว่าอันนี้คือความแตกต่างนะครับแล้วก็ผมลองทั้งโหมดอีโคด้วยโหมดอีโคอัตราเร่งไม่ได้ขี้เหร่นะครับแต่แป๊บนึงมันอาจจะชะลอนิดนึงในช่วงแรกแต่พอผ่านไปสัก 2-3 วิมันก็พุ่งขึ้นมานะถือว่าอัตราเร่งในช่วงของโหมดอีโคเนี่ยก็ขับมันพอๆแล้วนะครับสำหรับคนทั่วไปนะเรื่องของการเก็บถนนที่มันเป็นทางขรุขระล่ะด้วยความที่สนามนี้เป็นถนนลาดยางผิวของถนนอ่ะก็เลยมีความเรียบมากกว่าพวกถนนคอนกรีตที่เราเอาไปขับด้านนอกแต่ว่าการที่เราเทสมันก็จะมีจุดที่ทางเกรดบอลเขานำเชือกเอามาวางเอาไว้นะครับเพื่อให้เราวิ่งขับผ่านผมใช้ความเร็วทั้ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้ง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อจะดูว่าช่วงล่างเขาดูดซับแรงสั่นสะเทือนเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าไม่ได้กระแทกก้นนะครับจนตัวเราเด้งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับถือว่ามีความคอมฟอร์ตในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วงานที่ผมชอบก็คือเรื่องของการเก็บพวกเสียงต่างๆนะพวกซีลอะไรต่างๆพวกเนี้ยงานอ่ะเขาเก็บดีนะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมาข้างในเก็บงานดีกระจกอันนี้ผมมีเทสช่วงนึงคือการนำกล้องอินฟราเรดนะครับเพื่อมาเช็คดูว่ารถที่จอดตากแดดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันร้อนมากน้อยแค่ไหนความร้อนนี่กระจายกันหรือเปล่านะครับผมจะใช้กล้องอินฟราเรดในการที่จะตรวจเช็คดูว่ารถจอดตากแดดตรงเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างณตอนนี้นะครับถ้าผมส่องดูที่พื้นนะเนี่ยที่ตากล้องผมอยู่นะบริเวณโซนนั้นประมาณ48องศานะฮะโอเคเราจะเห็นเป็นภาพนะครับเดี๋ยวผมแคปเจอร์ไว้แล้วก็อินเสิร์ตให้ดูนะคราวนี้ผมจะเข้ามาดูข้างในตัวรถนะแล้วก็ส่องขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวผมแตะให้เป็นพอยต์จุดตรงคอนโซลตรงนี้P1อยู่
ตรงนี้เราจะเห็น450องศานะครับผมแตะไปที่กระจกประมาณ43แต่ผมพาดูข้างบนเพราะอยากจะให้ดูข้างบนมากกว่าว่าจุดหลังคานี่เป็นยังไงอ่ะผมนอนอยู่งี้นะแล้วผมส่องขึ้นไปนะครับ อยู่บริเวณแถวนี้ที่มือผมชี้นะตรงกลางลองแตะดูตรงนี้37องศาร้อนๆสุดเดี๋ยวผมแตะตรงที่แดงๆตรงนี้ให้ดูปึ๊บตรงขอบๆมันร้อนสุดนี่42องศานะครับตรงไหนอีกไหมตรงนี้มุมนี้แล้วกันมุมนี่ฮะอยู่หัวเลยนะ P3 นี่ผมแตะเอาไว้แดงสุดเลย42 41 42ราวๆนี้นะครับที่จอดตากแดดอยู่นะรถคันนี้เปิดแอร์อยู่เดี๋ยวส่องไปด้านหลังแล้วลองแตะส่องด้านหลังนะครับนี่เหนือหัวของเบาะตรงกลาง P1 49องศาอยู่บริเวณโซนนี้49ตรงนี้49นะครับ P2 50 49 50ตรงโซนนี้นะครับนี่ครับให้ดูเรื่องของการกันความร้อนนะครับประมาณนี้นะครับนี่เป็นการวัดเรื่องของความร้อนของหลังคาครับตอนที่เทสก็คือถ้าบริเวณขอบๆจะมีความร้อนสูงสุดที่ผมวัดได้ก็อยู่สักประมาณ50องศานะฮะถ้าเป็นกลางๆหน่อยก็ประมาณ30ปลายๆอย่างเช่น37 38นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้ขับขี่ทั้งวันตลอดระยะเวลาทางไกลเราจึงไม่สามารถตัดสินได้ว่าโอเคอันนี้มันร้อนนะหรือว่าอันนี้มันช่วยเก็บความร้อนได้มากสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงนะตัวนี้ถ้าให้เปรียบเทียบกับทางรถที่เขาขายอยู่ตามท้องตลาดหลังคากระจกคล้ายๆกันแล้วแบ่งตอนๆเนี่ยคือรุ่นไหนตอบได้ตรงๆเลยคือ Tesla Model 3ครับเพราะโมเดล3มันก็จะมีตอนหน้าแล้วก็ตอนหลังแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าความสูงของเขาเข้าไปนั่งข้างในแล้วมันดูโปร่งเขาเรียกว่า Headroom ตรงเนี้ยสำหรับคนข้างหน้าค่อนข้างเยอะเราจะสามารถลดความร้อนจากตรงนี้ได้นะฮะแต่อย่างที่บอกมันไม่มีม่านให้นะตอนนี้เรายังไม่ลองขับไกลเดี๋ยวถ้าได้ขับยาวๆไกลๆนะฮะถ้ายืมรถจากเกรทวอลได้เดี๋ยวเอาไปเทสแล้วก็มาบอกให้นะครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์การขับรถทางไกลที่เป็นหลังคากระจกค่อนข้างเยอะก็จะมาบอกเล่าให้กันได้ฟังนะฮะส่วนเบาะหน้าที่ตอนขับขี่ในความเร็วสูงการเข้าโค้งผมรู้สึกว่ามันกระชับนะมันเป็นเบาะบักเก็ตซีทนะครับที่เวลาเราเข้าโค้งมันก็จะโอบเอวของเราก็ถือว่ามีความกระชับมากกว่าทางฝั่งของ Ora Good Cat อย่างแน่นอนสรุปให้เลยตัวนี้มีความโดดเด่นเรื่องของดีไซน์สวยเห็นเป็นเอกลักษณ์เห็นคันนี้ที่อยู่ในท้องถนนโอ้ยสะกดสายตาแน่นอนแค่รถวิ่งผ่านนะครับนั่งสบายครับวัสดุดีพรีเมียมครับเบาะคู่หน้าถ้าเป็นรุ่น Performance เนี่ยเป็นเบาะนวดก็ได้เป็นเบาะเป่าลมเย็นด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงล่างเซตมาเพื่อความคอมฟอร์ตสะดวกสบายสีภายในที่ผมชื่นชอบอีกอย่างนึงคือสีน้ำตาลนะครับมันให้ความเรียบหรูนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกไหนๆก็จะออกมาเป็นแนวยูนิเซ็กสำหรับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้อันนี้ควรจะมีสีดำหรือว่าสีเข้มๆทึมๆและล้ออาจจะมีการปรับเพื่อให้รู้สึกว่ามีความเข้มๆทึมๆก็ได้นะครับเข้าไปเนี่ยผมว่ามันคอมบิเนชันรวมกันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าทาง Great Ball เขาจะทำราคาออกมาเมื่อไหร่และแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นคันนี้ที่งาน Motor Expo ด้วยนะครับก็ไปดูคันจริงกันได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะสนใจจองอะไรเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีการประกาศออกมาอาจจะมีอันตราดีลด้วยไหมแล้วอาจจะค่อยประกาศราคาอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยไปว่ากันนะครับโอเคสำหรับคลิปการทดสอบขับขี่ Ola 07คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คงได้ข้อมูลประมาณนึงสำหรับการขับขี่ที่เราขับขี่ไม่เกิน10นาทีได้ขับประมาณ 3-4 รอบของสนามนี้นะครับก็บอกเล่าให้ฟังโดยรวมราวๆนี้นะครับรอขับขี่จริงแบบใกล้ๆยาวๆและมาเล่าให้กันฟังอีกทีนึงถ้าได้อยู่กับเขานานๆไว้เดี๋ยวมารับชมกันนะครับยังไงฝากกดติดตามที่ช่อง iMood Official ของพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่ามีคลิปอื่นๆเราจะได้ไม่พลาดนะครับผมในคลิปนี้ผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณ GWM นะครับที่เชิญชวนพวกเรามาร่วมทดสอบ Ora 07ในครั้งนี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ